สวัสดีครับพี่น้องมาดู g l s d b เป็นคีประวัตยิงปล่อยล่อนบินมันเป็นอาวุธชนิดที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับยูเครนจริงหรือไม่ถ้าไปฟังกระทรวงโฆษกของเพนตะก้อนเขาอธิบายว่าเขามอบให้จริงครับพี่น้องมอบให้จริงไหมก็มีข่าวหลายข่าวน้องข่าวบางข่าวก็บอกว่าขอเวลาเก้าเดือนเก้าเดือนมันจะไปทันยังไงพี่เขาลบกันตืมๆเนื้อ ติงมาบอกว่าขอเวลาผิดผลิตเก้าเดือนไม่ใช่พี่น้องเป็นข่าวหลอกหลอกรัสเซียหลอกรัสเซียให้หัวมุนเฉยเฉยพี่น้องจริงๆนินะเขาให้แล้วเพอเพออาจจะยิงไปแล้วด้วยซ้าพี่น้องรูปแบบการยิงของคีปร,รุตรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถยิงด้วยเครื่องยิง m 2 7 0 m 1 4 2สามารถยิงได้พี่น้องยิงจาก ยิงจากฐานยิงได้แล้วก็เอาใส่เครื่องบินไปปล่อยก็ได้เขาเรียกว่ายิงปล่อยล่อนบินมันสามารถบินแล้วก็หาเป้าหมายได้อย่างชัดเจนคลิปนี้เคยลงให้ดูเมื่อประมาณทักสองอาทิตย์ที่แล้วนะเพี่น้องรูปแบบการทํางานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแล้วก็โคศกเพนตะก้อนโอ้สุดยอดเลยเพี่น้องโคโสกเพนตะก้อนอธิบายว่าหลักเขตของประเทศยูเครนอยู่ที่ไหน คุณสามารถจัดการได้เลยเพราะว่าอาวุธชนิดนี้เราให้เพื่อป้องกันตัวเองก็ระวังตัวให้ดีเถอะคนไหนที่ไม่ใช่คนยูเครนแต่เอากองกาลังมาตั้งไว้ที่ประเทศยูเครนระวังไว้ด้วยเพราะโฆษกเพนตะก้อนเขาบอกไว้ว่าตรงไหนที่เป็นแผ่นดินของยูเครนและมีคนใดคนหนึ่งบุกลุกขนอาวุธยุป,ปกรณ์เข้ามาสามารถยิงได้เลยเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่า แผ่นดินของอยูเครนถึงตรงไหนยูเครนสามารถจัดการได้เลยซัดไปได้เลยระวังตัวให้ดีเถอะไอ้คนที่มาบุกลุกนะมาเจอเอสมาเจอ g ีเอลเนี่ยจรวดยิงล่อนบินเนี่ยมันจะจัดการแล้วนะพูดแบบนี้รัเสเซียจะทํำยังไงพี่น้องก็หัวหดตดหายเยมาเจอของจริงเข้าให้นะ่ะแต่ก่อนคิดว่าตัวเองลบคนเดียวถ้าหากจะไม่มีใครมาช่วยไงพี่น้องหลงลําพองขนอง ว่าโลกนี้อยูเคียนอยู่อย่างโดดเดี่ยวคิดว่าใครก็ไม่กล้าทําไงพี่น้องใครใครก็ไม่กล้ามายุ่งอะและป้นเอาแผ่นดินของยูเคียนป้นรอบที่หนึ่งพศสองพันสิบสี่พี่น้องที่ยึดเอากาะไคเมียหลังจากป้นเกาะไคเมียได้แล้วก็ส่งโคนรรสเซียไปปลอมตัวเป็นกบฏโดเนตลูฮันจะปลดปล่อยกบฏดดจะปลดปล่อยโดเนตูฮันเขาเป็นอะไรทําไมถึงจะต้องไปปลดปล่อยเขาใช่ไหม อันนี้เป็นรูปแบบที่เอาใส่ใต้ท้องเครื่องบินนะพี่น้องบินขึ้นไปแล้วก็ปล่อยมันก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายเนี่ยรูปแบบลักษณะการทํางานมันจะวิ่งไปหาเป้าหมายเขาเรียกว่าติด gps พี่น้องติด gps แล้วก็ ins รู้สึกว่าเป็นคุณภาพที่เทคโนโลยีแบบนี้รัสเซียยังไม่มีนะพี่น้องยังไม่มีขนาดเครื่องบินเอามาเทียบกันดูก็ยังสู้ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยไปดูแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ย สหรัฐอเมริกาจินขาดและรูปแบบการลบนี่ทุกคนต้องการว่าอะไรทุกคนต้องการอะไรที่สุดของที่สุดต้องการคำว่า,าชนะยูเครนก็ต้องการชนะอเมริกาที่เขาช่วยเหลือเขาก็ต้องการคำว่า,าชนะรัะเสเซียต้องการอะไรต้องการแผ่นดินยูเครนแบบนี้มันคืออะไรมันก็ปปนกันจันชัดนี่แหละก็ต้องรอดูเป็เกมนี้มันพลิกขนาดไหนถ้าได้ถ้าได้จรวดนำวิถีรุ่นนี้ มานี่มันจะทําให้เกมพลิกไหมดูรูปแบบของจรวดรุ่นนี้พี่น้องมันบินไปได้ทุกซอกทุกหลืบนะพี่น้องมันจะอยู่ตรงไหนมันบินหลอกล่อได้แล้วก็พูดง่ายๆมีจิตวิญญาณไม่พุ่งตรงไปหานะพี่น้องเพราะว่าถ้าพุ่งตรงไปหามันก็จะมีพวกเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจับมันใช่ไหมมันก็จะวิ่งหลอกล่อพี่น้องเป็นคุณค่าลักษณะถ้าวิ่งไปเจอ เลดาของฝ่ายตรงข้ามมันก็จะบินหลบเลยนะพี่น้องเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณเป็นรูปแบบลักษณะที่ว่าตั้งข่าไว้ว่าถ้าไปเจอเลดาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งหลบเลยพี่น้องหลบจนหาทางเข้าจนได้อ่ะมันจะไปอยู่ซอกอยู่หลืบอยู่รูไหนก็ตามถล่มได้ดูรูปแบบพี่น้อง ทีนี้ไปพูดถึงเครื่องบิน F3 5แล้วก็ F16 นะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าให้หลายคนก็บอกว่าไม่ให้จริงๆให้หรือไม่ให้ไม่มีใครเปิดเผยพี่น้องเพราะว่าเป็นการทําศึกสงครามอเมริกาเขาให้อะไรไปบ้างเขาก็ไม่บอกเราเขาจะบอกเราทําไมใช่ไหมเพราะว่าการทาศึกสงครามอาวุธของทงหารมันต้องเป็นความลับขั้นสุดยอดที่ไม่ให้นี่เป็นไปได้ว่าพี่น้องผมเคยพูดว่าอาจจะไม่มีนักบิน ถ้าหากยุเค้นเขามีนักบินจริงๆนะคิดว่าเขาคงให้พี่น้องประเด็นอยู่ที่ว่านักบินนี่แหลสะสหรัฐอเมริกาก็ไม่อยากจะเอานักบินตัวเองขึ้นไปบินหรอกแต่แต่ถ้าหากยุเค้นเขามีนักบิน,นสหรัฐอเมริกาเขาก็ปล่อยให้แล้วพี่น้องเพราะเขาก็ต้องการคําว่าชนะอันนี้คือคอศกเพนตะก้อนเขาออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการพี่น้องเขาบอกว่ามอบขีปนาวุธ glsdb เนี่ยยิงปล่อยล่อนบิน ยิงปล่อยล่อนบินคือยิงเอาเอาลูกตัวนี้ไปใส่ไปใส่รถ m 2 7 0 m 1 4 2แล้วก็ยิงได้เลยแล้วก็เอาใส่ใต้ท้องเครื่องบินบินขึ้นไปแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วมันก็จะบินมันจะล่อนไปหาเป้าหมายคือมันทําได้หลายอย่างรูปแบบลักษณะแล้วก็กินพื้นที่150กิโลเมตรถ้าได้รุ่นนี้มานะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเลยเรื่องว่าจะมีเครื่องบินหรือไม่มีเครื่องบินจะมี f 3 6 f 1 6ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่อง f 35มสิบห้รือเอฟพี่น้องถ้าหากสมมติว่าเขาไม่ให้มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวนี้ตัวนี้มันก็สามารถจัดการอบุคคลที่มาลุกลานได้แบบเป๊ะๆพี่น้องเมื่อก่อนยูเคนเขาได้40่สถึงแปพี่น้องปัจจุบันนี้เขาได้ร5 0หมายถึงระยะทําการระยะการยิงร้อยห้าแล้วก็ที่สําคัญสุดแผ่นดินยูเคนอยู่ตรงไหน,นสหรัฐอเมริกาบอกว่าคุณสามารถจัดการได้เลย พูดแบบนี้มันก็ถูกใจคนทั้งโลกสิพี่น้องแผ่นดินยูเครนอยู่ตรงไหนที่มีมนุษย์คนใดคนหนึ่งขนกองกําลังเข้ามาในแผ่นดินยูเครนคุณสามารถจัดการได้เลยน่าจะเป็นเกาะไคเมียโดเนสลรูฮันน่านน้าด้วยถ้าคุณเห็นมันล่องเรือมาคุณจัดการได้เลยพูดแบบนี้มันก็โอเคกันทั่วโลกพี่น้องก็ต้องรอดูว่า การลบมันจะสามารถพลิกเกมได้ไหมมันมีข่าวหลายช่องพี่น้องบางข่าวเขาบอกว่ารอเก้าเดือนบางข่าวเขาบอกว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วถ้าไปฟังตามสื่อของช่องยูเครนเขาบอกว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องอนุมัติเรียบร้อยแล้วประมาณสักยังไม่ถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยพี่น้องที่โฆษกกระทรวงโฆษกเป็นตะก้อนเขาออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าเราอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ยูเครนไปสามารถให้ยูเครน สามารถจัดการกับบุคคลที่ลุกลานได้เต็มที่นี่รูปแบบใส่เครื่องบินไปก็ได้พีน้องถ้าจะเอาใส่เครื่องบินนะพี่น้องไม่จะเป็นต้อง F 36ไม่จำเป็นต้อง f 1 6ใช่ไหมเอฟส้อ f, f 6ใช่ไหมใส่ได้หมดอพี่น้องเทคนิคแค่เอาลูกระบบมันขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากใช่ไหมขนาดรนที่เป็นการเมกาเซ่ที่บินจากโยเคียนไปถึง สนามบินแอนเกนสนามบินซันตรอปเขายังทําได้เลยพี่น้องไอ้เทคนิคบิน8 0 0ร้อมันยุ่งยากมากกว่าแต่เทคนิคแค่เอาลูกระเบิดผูกใส่ใต้ข้างบินแล้วก็เอาไปบอมเนี่ยมันจะง่ายกว่าพี่น้องร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าอยากได้เกินร้อยห้าสิบก็ไม่ยุ่งยากพี่น้องบินขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ยิงเข้าไปเลยมันก็สามารถทําการได้มากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแต่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าสามารถยิงได้เฉพาะ พื้นดินของยูเครนเท่านั้นก็ไม่เป็นไรพี่น้องมันอาจจะมีลูกหลอกลูกหลอนก็ได้ใช่ไหมยูเครนอาจจะกดลูกหลงก็ได้เพราะว่าต้นตอของคําสั่งมันมาจากทิศไหนก็ไปบอมมันตรงนั้นแหละมันจะได้จบปัญหาใช่ไหมถ้าหากมายิงสกัดตรงนั้นยิงสกัดตรงนี้มันจบไม่เป็นหรอกพี่น้องต้องยิงไปที่ต้นตอเลยทําเราได้เกิดเหตุพุทธเจ้าตัดเหตุแห่งธรรมนั้นก็ือว่าก็แสดงว่าให้สกัดไปตรงที่ ทางของคําสั่งเลยรูปแบบนี้มันจะจบไปก็ผมสารคิปนี้ก็เป็นเรื่องเราที่โคศกเพนตะก้อนออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าอนุมมัติขีปุรวล LGS DB ให้กับยูเคนเรียบร้อยแล้วสามารถสกัดได้ทุกจุดยิงได้ทุกที่ที่มีใครคนใดนะหน้าไหนมันมาลุกลานประเทศยูเคนสัดมันได้เลยคลิปนี้สวัสดีครับ